Economist Intelligence Unit ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ชั้นนำของโลกในเครือนิตยสาร The Economist เปิดเผยผลการสำรวจทักษะทางปัญญาของเด็กนักเรียนทั่วโลกผลการสำรวจพบว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่เด็กนักเรียนมีทักษะทางปัญญาสูงเป็นอันดับหนึ่งทั้งนี้5ประเทศได้รับการจัดอันดับเป็น5ประเทศสุดท้ายในการสำรวจคืออันดับที่37เป็นประเทศไทยในขณะที่โลกเคลื่อนเข้าสู่ศตวรรษที่21แต่การศึกษาไทยกลับยังวนเวียนอยู่กับทักษะของศตวรรษที่20ที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางไม่ฟังเสียงผู้เรียนไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่ก็คือทั้งชาติเลยเนี่ยงงทั้งชาติเลยเนี่ยงงทั้งชาติเลยเนี่ยงงแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจหรือว่าหมดหวังนะคะเพราะว่าเรามีคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการยังคงอยากได้จากน้องๆจบใหม่มากที่สุดก็คือความพร้อมในการทำงานทันทีโดยที่ไม่ต้องมาสอนเพิ่มรองลงมาคือความขยันและการตั้งใจทำงานรวมไปถึงความสามารถพิเศษด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มภาพการจ้างงานในปัจจุบันที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในศตวรรษนี้เป็นยุคไอทีจำนวนความรู้มันเพิ่มขึ้นมหาศาลอย่างรวดเร็วทุกวันเราไล่ไม่ทันดังนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการนักเรียนที่ท่องเก่งเรียนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะแต่เราก็อยากได้เด็กอยากได้นักเรียนอยากได้บัณฑิตที่ใฝ่รู้อยากเรียนรู้ของใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็รู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยก็คือมีทักษะการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning skill พร้อมกันนั้นเราก็อยากให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีด้วยที่เรียกว่า life skillสำคัญเนี่ยที่ว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการของเรียกว่าการศึกษาจากเป้าหมายนะที่ความรู้ไปสู่ทักษะจากเอาครูเป็นหลักมาเปลี่ยนเป็นเอานักเรียนเป็นหลักนะเรียนโดยการปฏิบัติที่เรียกว่าโปรเจกต์เบสเรียนนิ่งคือเด็กเรียนโดยทำโปรเจกต์